ร์เฮนวันนี้เรามีเมนูข้าวเป็ดน้อยกับไข่เจียวม้วนมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยต่อยไข่ไก่ดร.เฮนไข่สุขภาพสูตรคิดสำหรับเด็กไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงในภาชนะใส่มะเขือเทศแครอทหอมหัวใหญ่ปรุงรสด้วยเกลือป่นตีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันใส่ภาชนะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมไข่ไก่ประมาณ1/3ลงทอดจนสุกม้วนให้เป็นท่อนกลมยาวเทไข่อีกครึ่งหนึ่งลงทอดจนสุกแล้วม้วนเป็นท่อนกลมเทไข่ที่เหลือลงทอดจนสุกม้วนไข่ได้อีกครั้งหั่นไข่เป็นท่อนจัดลงภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหุงขมิ้นกดเป็นรูปเป็ดแต่งตาด้วยสาหร่ายแผ่นพร้อมรับประทานค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตาดร.เฮนติดครัวไว้ค่ะชื่อทิพนาลีค่ะจงศิริรัตนพันธ์อายุ22ปีชื่อเล่นชื่อเป้อยู่ชั้นปวส.2ชอบทำอาหารตั้งแต่ตอนประมาณม.3ดูรายการทีวีรายการโทรทัศน์หรือว่าดูที่บ้านแล้วทำแล้วมันสนุกดีก่อนหน้านั้นทำอาหารไม่เป็นกินอย่างเดียวเมนูแรกที่เริ่มทำเป็นเมนูง่ายๆเป็นข้าวผัดอเมริกันทำออกมารสชาติครั้งแรกเราคิดว่ารสชาติอร่อยดีนะตอนเด็กๆอยากเป็นหลายอย่างมากๆคืออยากเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับแพทย์ทันตแพทย์สัตวแพทย์อะไรก็ได้ที่ใส่ชุดกาวอ่ะมันเท่ดีก็เริ่มเปลี่ยนความคิดตั้งแต่ตอนม.3เลยมาสายอาชีพดีกว่าน่าจะเป็นทางเราที่สุดแล้วไปเรียนอย่างอื่นก็ดูไม่โอเคก็มีอาหารที่น่าพอไปได้สุดแล้วเพราะว่าเราก็ชอบกินอยู่แล้วก็เลยมาเรียนทำอาหารอาชีพเชฟนี่เป็นอาชีพที่เชฟทั้งสวยและหล่อตอนแรกก็มองสายอาชีพว่าเป็นแบบจบมาก็จะดีหรอจะมีงานรองรับหรอทำไมไม่เรียนม.ปลายทำไมไม่ต่อม.ปลายคนอื่นเพราะคนอื่นก็ต่อม.ปลายกันเยอะแล้วนี้พอเริ่มใกล้เรียนจบแล้วเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราต้องไปเรียนสายที่แบบหางานการมั่นคงให้เราไปเรียนม.ปลายก็ปวดหัวด้วยแหละก็เลยคิดว่าต้องมาเรียนสายอาชีพดีสุดยิ่งถ้าบวกกับเราชอบด้วยก็คือดีเลยมาเรียนที่ทิพเทคเพราะว่าเรียนที่นี่จบมาได้ฝึกงานโรงแรม5ดาวด้วยนะเขาอาจจะเชิญเราไปทำงานด้วยทุกคนก็จะแบบทะนุถนอมเราเป็นพิเศษแล้วแบบเชิญเราให้มาทำงานด้วยร่วมงานด้วยก็หางานง่ายขึ้นไม่อยากทำงานอยากเป็นธุรกิจของตัวเองก็สามารถเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยไปเปิดร้านได้ตอนมาเรียนที่นี่จริงๆก็รู้สึกเจอเพื่อนดีครูดีสิ่งแวดล้อมดีเรียนที่นี่ครั้งแรกได้ทำคือเบสิกมากๆทำตั้งแต่ต้มไข่ทำอาหารครอบครัวธรรมดาพวกผัดกะเพราไข่ดาวข้าวต้มแล้วถึงค่อยๆมาเรียนขยับมาเรียนพวกอาหารไทยเบื้องต้นอาหารอาเซียนอาหารนานาชาติขนมเพราะว่าถ้าเรามีวิชาติดตัวเวลาเราไปไหนก็เขาอาจจะเทรนงานเราแต่เขาไม่ต้องสอนเราเยอะเพราะว่าเขาเห็นนะว่าเรามีวิชาติดตัวเรามีพื้นฐานมาเยอะแล้วแต่คือที่เราชอบที่สุดก็อาจจะเป็นอยู่ในพวกสปาเกตตี้พวกเส้นต่างๆทั้งหลายถ้าเป็นเมนูเด็ดของเราก็จะเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศโหระพาแล้วเราก็ชอบทำมากคนอื่นกินก็คือต้องบอกอร่อยให้อะไรมาทำได้หมดรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าเพนเน่ลาบไก่ไข่เจียวฟูนะคะส่วนผสมก็มีเส้นเพนเน่น้ำซุปไก่พริกขี้หนูทอดสำหรับโรยหน้าแล้วก็ผักเคียงก็จะมีสาระแหน่กับพริกชี้ฟ้าแดงเอาไว้โรยหน้านะคะผงปรุงลาบน้ำตกตาโลโบนะคะ3ตัวนี้เป็นโจทย์ที่เราได้มานะคะมีไก่สับรวนต้มสุกหอมแดงผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นผักกันก่อนนะคะหั่นต้นหอมเสร็จแล้วก็มาหั่นผักชีฝรั่งต่อนะคะต่อไปก็จะมาซอยหอมแดงนะคะหอมแดงต้องซอยตามยาวนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นแว่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาต้มเส้นแบบอัลเดนเต้กันนะคะน้ำต้องเดือดสุกนะคะ
ใส่เกลือเล็กน้อยใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะสุดท้ายใส่เส้นเพนเน่นะคะต้มให้ได้แบบออเดนเต้นี่ต้องต้มประมาณ 5-6 นาทีนะคะมาถึงขั้นตอนการทำลาบแล้วนะคะใส่อกไก่ลวนที่ต้มไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมน้ำซุปไก่นะคะใส่เพื่อให้มีความหอมนะคะของคุณรสลาบนะคะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนเต็มนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็มาใส่เส้นเพนเน่แล้วก็ใส่ผักนะคะที่เตรียมไว้แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการจัดจานนะคะเสร็จแล้วเราจะมาวางพริกโรยหน้ากันนะคะสีฟ้านะคะไข่ฟูนะคะเสร็จแล้วค่ะเพนเน่ลาบไก่ไข่เจียวฟูมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644